ไก่โอ่งเป็นไก่ที่อบในโอ่งเป็นคนมาซื้อส้มตำค่ะขอเปิดดูหน่อยนะคะแม่ค้าบอกว่ามีตัว180กับกับ200นะคะในนี้ในองค์มีคือ180กับ200งั้น250ค่ะมันมีไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่แล้วอบนานไหมคะในนี้ใช้เวลาก็ประมาณชั่วโมง1ชั่วโมงแล้วไฟไม่ต้องแดงไฟเป็นลักษณะเนี้ยหรอไม่ไฟตอนที่แรกเราต้องเร่งไฟให้แดงให้เต็มดาวเลยค่ะทีนี้ก็ปล่อยไฟอ่อนตลอดเพราะเนื้อมันจะนุ่มหนังจะกรอบเนื้อนุ่มหนังกรอบแล้วก็หอมกลิ่นถ่านกลิ่นอุ้ยน่ากินมากๆพออบเสร็จแล้วจะมีไว้ตรงนี้นะคะให้อุ่นอยู่ตลอดแล้วก็ทำอีกอุ้ยเดี๋ยวขอตัวใหญ่ตัวนึงนะคะแล้วต้องกลับด้านไหมคะเวลาอยู่ในโอ่งแล้วได้ค่ะมันจะหมุนได้หมุนได้หมุนยังไงคะตัวนี้มันจะหมุนได้นี่อันนี้มันจะหมุนอ๋อนี่หมุนเอาไม้หมุนไม้หมุนเอามันจะมีเหล็กเกี่ยวเนี่ยเราจะหมุนนี่หมุนงั้นก็ต้องปล่อยเปิดเช็คอยู่เป็นใช่เปิดเช็คเป็นระยะอุ้ยน่ากินจังเลยตอนนี้เราจะแบบไม่ค่อยแห้งเกินค่ะไม่แห้งเกินพอประมาณเพราะคุณชอบแห้งแล้วแต่ที่หัวอะไรเนี่ยอ๋อหนูเอาตัวใหญ่ตัวนึงนะคะเอาเกี่ยวขึ้นมาจากในนี้เลยได้ไหมคะในนี้สุกแล้วนะหนูขอตัวใหญ่ตัว200โอ้ว้าวนี่คือ200ค่ะเนี่ยค่ะกระเทียมดำๆนี่คือกระเทียมพริกไทยนะคะกระเทียมพริกไทยเครื่องเทศเนี่ยค่ะเป็นไอ้กระเทียมค่ะเอาตัวนี้เลยเอาไปกินบ้างนะคะใครโทรมาโอ้โหดูเขียงใหญ่มากนี่กล่องใส่ดูนะคะปอมือถือถ่ายหน่อยแล้วมีน้ำจิ้มอะไรไปด้วยไหมคะมีค่ะมีน้ำจิ้มแจ่วจิ้มอ๋อมีน้ำจิ้มแจ่วด้วยเหรอมีเป็นน้ำจิ้มแจ่วนั่นน้ำจิ้มแจ่วโอ้โหหรือว่าน้ำจิ้มไก่หรือว่าน้ำจิ้มไก่ใช่ไหมน้ำจิ้มเราก็อ๋อนี่คือน้ำจิ้มไก่อยู่นี่อันนี้คือน้ำจิ้มหวานน้ำจิ้มหวานเพราะจะนี่การทำเองทั้งหมดไม่มีการน้ำจิ้มทุกอย่างก็เคี่ยวเองทำเองนะคะมีน้ำจิ้มแจ่วกับน้ำจิ้มหวานอันนี้คือน้ำจิ้มนั่นน้ำจิ้มหวาน
นี่น้ำจิ้มแจ่วนี่แจ่วเลี้ยงไว้ได้เป็นอาทิตย์ไม่ต้องกลัวหมึกโอ้โหไม่ต้องอันนี้ตัวนี้ใช่ไหมใช่น้ำจิ้มแจ่วอ่ะเขารู้จักเราจะใส่ไอ้ขวดน้ำอ่ะเขาจะมีใช่เป็นพริกคนต่างชาติตัวนี้ของมังงานเขาชอบมากเขาเหมือนกันอันนี้คือว่าทั้งใหม่ตัวนี้ทั้งคืนก็ตัวใหม่น้ำจะนวลกว่าพอครั้งคืนน้ำจะออกสีขึ้นใ